แล้วผมเจอลุงที่บ้านดีจีนะเออไม่เหรอพี่อ่ะยืนคุยนี่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วมั้งเฮ้ยไปร้านเกมวันไหมวันเนี้ยคนนี้ตื่นเร็วครับเอาเลยครับโอเค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 ร้านเกมไหนพี่ตีเราลองไปกินฮิวกันป่ะน้องอยากรู้ว่าปวดหัวจริงหรือเปล่าโอ้พี่โคตรปวดหัวเลยเล่นเร็วโอ้ไม่เล่นดีกว่าอย่างนั้นนะเชี่ยแม่งมีแบบประสาทหลอนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเออว่ะไม่เอาดีกว่านอนดีกว่าเนี่ยเนี่ยแบบพี่เดินลงน้ำปุ๊บโดนปิงดูดเจสมีเกมอะไรแนะนำไหมวะน้องครับผมรอคุยเลยล่ะครับคุยเลยครับคุยเลยครับคุยเลยฟอร์เรสต์สองเดียวเลยให้ทุกคนคิดครับทุกคนคิดคือ IC ก็คือ IC OC ก็คือไม่ใช่แบบเราไม่ยุ่งใน IC แล้วไม่ใช่ OC นะครับมันต้องแยกให้ออกโปรเจกต์ซอมบอยอ่ะเดี๋ยวไปคิดเยอะแต่สตอรี่จะเป็นไงก็ดูให้สนุกพอครับโอ้แล้วก็ปรับเวลานอนด้วยเดี๋ยวนี้เด็กอนามัยจัดเลยมาไวด้วยอ่ะมาตึงด้วยมาไวแล้วก็ลงเออตึงมาไวจัดเลยนะไอ้เหี้ยใช่อยู่แล้วจริงๆเขาจะมาหมดแล้วเฮ้ยตีพี่มีหนังเรื่องนึงอ่ะเอ้ยการ์ตูนเรื่องนึงมันชื่อว่าบริการอ่ะโคตรหนุกเลยเฮ้ยหนุกมากพี่ส่งมาให้เซิร์ฟเออพี่อยากดูตอนต่อไปเลยอ่ะอยากเสียตังค์อ่ะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะโอเคไปหนังซะแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนังไม่ใช่การ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนเนี่ยอ่านการ์ตูนแต่พี่อ่านให้ฟังว่าพี่ส่งให้เซิร์ฟอยู่มันชื่อว่าอ่านให้ฟังด้วยเหรอมันชื่อว่าแป๊บนึงนะโกโบริใช่โกโบริแกกุ๊บมาดูดดมไม่ใช่สัตว์เฮียแจ๊คอย่าหลุดดิไอ้เหี้ยอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวพี่ส่งไปในเฟซอ่ะเราอ่านนะล่ะโอเคได้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 เอาก็โกโบริแหกกุ๊บมาดูดดมไงเขามีคุยเนี่ยมึงอ่านชื่อเรื่องนี้ดูมึงเคยดูปะเนี่ยลองอ่านดิชื่อเรื่องเนี้ยที่กูส่งไปในเฟซอ่ะไหนอ่ะส่งไปแล้วเปิดอ่านดิโคตรมันมากmercenary element มันชื่อว่าบริการอะไรสักอย่างนี่แหละคือเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นน่ะมันเป็นทหารเหมือนมันตกเครื่องบินถือปืนถือปืนด้วยตกเครื่องบินใช่ป่ะตกเครื่องบินตั้งแต่เด็กได้ที่มันไปอยู่ค่ายเดินไม่ได้ไม่มันไปอยู่ค่ายฝึกทหารแบบโหดเลยอ่ะโหดเลยอ่ะและที่เนี้ยมันเป็น001อ่ะเป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วที่นี่ความจำมันกลับมาไว้ตอนตกเครื่องบินอ่ะแล้วมันก็กลับไปหาเป็นหน่วยพิเศษเหรอหรือว่าใช่มันเป็นหน่วยพิเศษที่เก่งมากเป็นทหารรับจ้างมันคือนัมเบอร์001และที่เนี้ยมันคล้ายกับสติ๊กเกอร์เลยป่ะแล้วที่เนี้ยฟังก่อนมันอ่ะกลับไปหาครอบครัวก็คือความจำมันเริ่มกลับมาแล้วแล้วมันก็ไปโรงเรียนปกติอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปดูเองโคตรมันโคตรมันเออมันมีไงที่ถือปืนอ่ะที่ถือปืนมันมีน้องสาวไงแล้วไม่ใครมาแกล้งน้องสาวมันอ่ะใส่หมดถือปืนอ่ะแล้วแบกปืนอ่ะแล้วเลยจับดีดไข่เลยป่ะเออเหี้ยโอเคแล้วมันมีกี่ตอนอ่ะถ้ามีแค่3 4ตอนไม่เอานะ97เออโอเค97อยากดูต่อ okay. เลยเนี่ยไอ้เหี้ยแต่มันกูอ่านจบไปแล้วอ่ะมีด้วยมีตะจุกอ่ะตะจุกอ่ะตะจุกสามโคกเล่นด้วยนะ เออไอ้เหี้ยจุกไปไหนอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยแต่อันนี้เหี้ยมากนะพี่ไปถามอ่ะก็คือน้องๆทุกคนอ่ะบางคนไม่กลับได้บางคนกลับไม่ได้อ่ะเพราะไม่มีตังค์อ่ะก็ต้องมาทำงานหาเงินอ่ะซื้อตาเอาเก็บตังค์ร้านหนึ่งมาตีเหรียญอะไรเงี้ยแต่ละคนมีอยู่ 4,000 เนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยโชว์มี600พี่เหี้ยโชว์อ่ะเหี้ยโชว์อยู่600อ่ะแล้วจุกอ่ะจุกได้กลับปะเหี้ยจุกมันอมของ DG มาพี่ใช่เหี้ยจุกมันเหี้ยใช่หรอเออเอ้าก็คือไอ้ชิบะแบ่งเหล็กให้600ในตัวมาไว้บ้านแล้วมันแบ่ง300เข้าตู้ตัวเองกับที่รีเบลอ่ะแล้วมันก็เอา300เข้าบ้านแล้วยาอีซี่อ่ะขาย5เอา1อ่ะขาย5เอา1อ่ะเอา 1,600 อ่ะดูมันดิพี่แล้วมันได้กลับมั้ยล่ะผมไม่ให้มันกลับหรอกผมให้มันอยู่นู่นแล้วเต๋สนใจจะไปประชนภัยโลกแข่งซีเดียบกับกูป่ะล่ะกูกับชิโรใหญ่เหี้ยแม่งเล่นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเจอเหี้ยอะไรลุงไปหาคอยมาก่อนแล้วกันว่าจะเล่นไมพับไมคราฟเนี่ยเป้าหมายคืออะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยมันคือเหี้ยอะไรไม่รู้กูก็เล่นตามน้องมันน่ะน้องมันสอนเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่ละคนแบบไอ้เหี้ยแบบเล่นเก่งเนี่ยกูไปฟาร์มของข้างนอกกลับบ้านไม่ได้สัตว์หลงเออไม่รู้ว่ามึงถามพอยมันเดชิโรพอยมันคือเหี้ยอะไรวะเกมเหี้ยเนี้ยเรียบๆเนี่ยพอยมันคือถ้าเอาสนุกๆก็คือฟาร์มของไปตีมังกรครับลุงฟาร์มของไปตีมังกรใช่ครับ
สร้างบ้านตีมังกรแค่เลยครับลุงแค่นี้ใช่ครับไม่มีสตอรี่เลยแล้วแต่ตอนนี้ผมมีสตอรี่ครับไม่กูไปกระทืบดีจีก็ได้บางที่กูไปล่ามังกรเนี่ยไอ้เหี้ยตอนเนี้ยกูไปเอามังกรที่แขนมันก็ได้เนี่ยลุงโดนนะโดนเด็กยูเอฟอยู่นั่นน่ะโอ้ยมาเฮ้อไอสัตว์เอาเลยป่ะล่ะเอาเลยป่ะล่ะเอาเลยไม่ล่ะเอาเลยไม่ล่ะได้นะไอ้เหี้ยเดิมพันกี่ล้านน่ะไอสัตว์เอา30ล้านที่โอเคจ่ายเอาไปเลยอ่ะเอาป่ะล่ะเอาดิอย่างอมนะไอ้เหี้ยผมไม่งอมอยู่แล้วครับมา35ตลอดโอ้ยแกงมึงจะงอมหรือเปล่าไอสัตว์โดนอ่ะลุงครับเราไม่จริงจังเรื่องแอร์ดรอปเลยหรอเออปล่อยมันเถอะไอ้เหี้ยให้คนอื่นมันตามมาทันเถอะคนอื่นมันนำเราไปไกลแล้วนะมันไม่ใช่เราไปตามลุงจะไม่มันลุงมองตังในกระเป๋าลุงน้องเราบ้างปะวันวันอ่ะก่อนที่มันต้องทำของที่มันต้องใช้อ่ะไม่ได้มองเลยนะผมอ่ะเออผมเหลือ80,000ใช่ครับพี่ไม่มีตังกลับแกงครับพี่ลุงมาบอกลุงยังมีหน้ามาบอกว่าลุงปล่อยมันเถอะแค่คนอื่นตามมาคนอื่นเขานำเราไปไกลมากแล้วนะว่าก็ยังงงว่าเราไม่เอาดูเอามาดูเหรียญมาดูเหรียญแก๊งดูเหรียญแก๊งอ่ะมาดูเหรียญแก๊งที่วอยด์ดับอ่ะต้องจ่ายค่าไฟ600เหรียญต่อเดือนนะเนี่ยไหนอ่ะไหนลุงกดดูอ่ะแล้วมีเรามี600นี่ไงโอเคเรามีแค่เดือนเดียวไงอ๋อไหนวะดูตรงไหนวะเอา600เหรียญเนี่ยเหรอแล้วค่าไฟมันจ่ายไงอ่ะเราก็มีจ่ายค่างวดเดียวเราก็ดึงเหรียญออกมาไงลุงแต่ว่าระบบยังใช้ไม่ได้อ๋อเนี่ยว่าต้องบอกว่า JK เราไม่มีใครเลยนะว่าไปแอดอปครั้งล่าสุดมีอยู่4คนท้วนไม่แล้วมึงก็ดูคนดิคนมันจากไหนอ่ะเอาคนมาจากไหนอ่ะตีเหี้ยมึงก็ดูดิถ้าเราไม่มีความจริงจังเลยเราไม่เอาเลยอ่ะลุงตัดภาพไปดีจีที่ผมคุมมาเนี่ยอ่ะ2วันที่ผ่านมาคนมาเยอะป่ะมันก็ไม่เหมือนกันน่ะไอ้เหี้ยอ้าวแล้วลุงไม่เข่งอ่ะเข่งอะไรอ่ะมึงก็เข่งดิเหี้ยกูเหนื่อยแล้วอ่ะไม่สมาชิกยังไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้บ้านยังเป็นบ้านร้างไม่ได้เลยไม่มีใครอยู่อ่ะไม่มี60คนบ้านร้างเลยแกเออจริงๆกูกลับมาไม่เคยเจอคนในบ้านเลยการมาเจอคนในบ้านคือเรื่องที่แบบแปลกประหลาดเหมือนสุริยุปราคามาเดี๋ยวกูจะจัดการเองกูเคลียร์เองแค่นั้นแหละลุงเออเดี๋ยวลุงพูดเราจริงจังหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะพูดมา10รอบไปแล้วเรื่องเนี่ยเดี๋ยวกูจริงจังให้อยากจริงจังแบบไหนอ่ะงั้นก็ต้องคัดคนออกก่อนเลยคนที่ไม่ค่อยอยู่แล้วก็หาคนใหม่ต้องการคนที่ชอบหยุดวันจันทร์ป่ะวันลูกวันจันทร์กูหยุดไงไม่ต้องการคนที่ชอบหยุดวันจันทร์ไหมล่ะได้งั้นคัดคนที่หยุดวันจันทร์ด้วยเงินลุงละหนึ่งก็วันจันทร์ไม่เกี่ยวดิกูมีธุระไปเฮียแล้วกูมีธุระไม่ใครอ่ะมันไม่ค่อยอยู่อ่ะกูก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะเฮียกูไม่ได้เป็นคนเช็คชื่อดิเฮียจะรู้ป่ะล่ะใครอ่ะใครไม่อยู่บางทีโอ้ว่าก็อยากให้แบบน้องๆมันมีของโดยที่แบบไม่ต้องแบบเหลือเงินบัญชีแบบน้อยๆขนาดนั้นง่ายโฟกเนี่ยหายหนึ่งอ่ะเอาออกก่อนเลยหนึ่งคนโฟกติดหญิงใช่อ่ะเดี๋ยวไปบอกงั้นก็ต้องไปบอกไปเวทีเลยโอเคใช้ได้นี่ไม่เขาใจเรื่องกันแล้วไอ้เขาประกาศแล้วว่าไม่ต้องเป็นเรื่องแกงแล้วหลังเรียกงั้นก็ไปบอกทีซีก่อนเลยแล้วกันเอาแล้วเลิกแกงไปคุยที่ใครอ่ะไม่ก็ไปคุยก่อนเลยไงไม่เพราะคนเอาออกไงคนเอาออกไงเอาคนออกไงไม่มีอะไรเอาคนเอาออกมีไอ้ม่วง1ไอ้ชี2ไอ้ชีไอ้ผัก2ไอ้โฟก1อ่ะโอเคตัดเลยแล้วก็พี่ตูนด้วยมีสล็อตอยู่พี่ตูน1แล้วใครอีกช่วยจำดิเราใครเราใครเข้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงหาเพชรเนี่ยพี่หาเพชรอ่ะมีมาตินหนึ่งมาตินหนึ่งฮะมาตินอะไรอ่ะมาตินเราเข้าเหรอใช่ตะเกะเฮ้ยแล้วก็เจไดด้วยเจไดอีกหนึ่งห้าคนห้าคนใช่4ดีซีมาตินนี่มันอยู่ดีจีมใช่เหรอไม่พี่ตูนกับเจไดไงแล้วก็อาเธอร์เข้ามาอาเธอร์เข้าแต่ไม่มีตังออกแก๊งนั้นนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยหาไงน้องเราค่อยว่ากันอีกทีนึงไม่มีเข้าด้วยครับพี่บอกว่าออกมาต้องเสียเหรียญน่ะเฮ้ยแอดมินมันนี่ดิไม่เสียเดี๋ยวกูตอบคนทำมาชื่อไม่อยู่อ้าวอ๋อโทษทีครับผมมาแจ้งคนออกแก๊งครับแจ้งคนออกแก๊งอะไรวะคนแอดมินคนนี้ไม่มีอะไรเลยชีวิต
มาเดี๋ยวกูจัดระบบฟาร์มละกูจริงจังกูสัญญากูจริงจังวันนี้ละโอเคปะวันพรุ่งนี้กูจะกลับมาคลองแอดดับโดยที่ไม่มีเกมได้กี่ตัวผมเอาคนออกแก๊งครับคนออกแก๊งแต่ต้องเขาเจ้าตัวต้องมาด้วยนะมันไม่มาสิไม่มันเขาไม่ได้คือสิทธิ์มันคือหัวหน้านะครับหรือเปล่าไม่ใช่ครับบัตรแก๊งนะครับที่อยู่ในตัวเขาอะครับไม่คุณก็จัดการเอาออกไม่ได้หรอครับถ้าอย่างนั้นคือบางคนมันไม่ถ้าเขาไม่ออนล่ะเขาไม่อยู่อ่ะก็เขาไม่มีเวลาจริงๆอ่ะมันก็ดูที่ตามรายชื่อไหมครับแบบว่าแอดมินก็เช็คได้อยู่แล้วนี่ว่าใครมาเล่นได้บ้างอะไรไงใช่แต่ผมว่ากลัวมันจะมั่วบ้านงานกันดีครับลุงไม่ผมก็แจ้งไว้ก่อนเลยไงครับโอเคได้ได้ได้ถ้าเขาเข้ามาผมก็วึบไปดึงตัวเขามาแจ้งไว้ก่อนมีโฟกนะครับจดได้ไหมชื่อโฟกมาครับโฟกมาครับโฟกแล้วก็จุกมาแล้วครับด้วยแป๊บนึงครับแป๊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 บผมขอจะไม่เอาเพื่อนมึงจริงไงโฟกคนแรกครับโฟกคนแรกโฟกเจไดเจไดลูกรักอาตีแล้วก็พี่ตูนพี่ตูนที่ชื่อสกายถูกไหมครับใช่ใช่ครับแล้วก็ม่วงโอเคครับครับแล้วก็ผักชีโอเคครับผักชีสอนรามออกไปยังสอนรามด้วยครับอีกหนึ่งสอนรามออกไปเรียบร้อยแล้วครับซัปเปอร์ออกแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็หย่อยออกยังหย่อยออกแล้วปะแล้วก็ X ครับ X X ครับแอดมินน่ะแอดมิน X อ่ะไม่ใช่รอบ X อ๋อโอเคครับ Exavate โอเคครับแล้วก็บอยครับบอยกิกาแดงแล้วบอยมินโนรุด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีนะอ๋อสวัสดีครับไอ้วูปอ่ะไอ้วูปมาปะผมไม่ค่อยเห็นครับพี่แล้วก็วูปด้วยครับอีกหนึ่งเฮ้ยพี่วูฟมาตลอดหรือเปล่าไอ้ลุงวูฟสิผมสีแหละมึงไม่ค่อยเห็นในเยี่ยมมึงอย่าไปพูดดิไอ้บ๊อบไม่มันไม่ค่อยเห็นจริงๆมึงไม่ค่อยเห็นจับใครเหี้ยสัตว์เหี้ยคนอื่นเขาเห็นกันหมดโอเคครับเดียวอย่างไอ้ยูอะไรเงี้ยมันอยู่ตลอดแค่นี้ก่อนไอ้ยูแต่วูฟอะติดหญิงโอเคเดี๋ยวผมขอคนรายชื่อนะครับไอชิโร่พรุ่งนี้ไม่ถ่ายเจปากประกาศ JK ใครไม่มากลัวอ่อนม่วงพรุ่งนี้เลยเหรอครับพรุ่งนี้เลยกูจริงจังแล้วก็เอ็กซ์ตาเวทแล้วก็บอยอาร์อาร์พีแอร์ดรอปถูกเวลาแล้วใช่ไหมแล้วก็ช็อปเปอร์ใช่ครับแอร์ดรอปทุกเวลาใครไม่มากลัวออกนะครับลุงจดแล้วเวลาไหนก่อนแต่ถ้าสมมติมาสายนะครับลุงมีอะไรไหมแล้วลุงจะมาไหมสองทุ่มครึ่งเนี่ยมาโอเคใช้ได้ขอจริงนะลุงนะเออจริงเอาดีๆเสียงยิ้มแล้วมึงคิดว่ามาจริงไหมแจ็คเสียงยิ้มอีกแล้วจริงพูดจริงเดี๋ยวตื่นได้ทันเดี๋ยวกูให้เมียกูเล่นให้ก็ได้กันกูบอกเมียก็ได้แอดดอปโดนไปเหลืองเด้อก็ไม่ได้หรอไม่พูดอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรลูคัสก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมให้จุกเล่นโตผมแป๊บเดียวโดนไปเหลืองเลยโอเคจดแป๊บน้องลูคัสหนึ่งไม่ใช่สัตว์ประมาณนั้นป่ะกูจะจริงจังละป่ะนอนดีกว่าลุงนอนไหมไปหาเพชรโอเคไปนอนดีกว่าไปนอนดีกว่าไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันกูจริงจังแล้วนะกูกลับมาจริงจังแล้วนะน้องผมให้ไม่เกิน3 วันอ่ะคอยดูมึงดูถูกกูใช่ไหมไม่เกิน4 วันนะได้เขาทำ5 วันอ่ะป่ะจบ6แอร์ดรอปทุกเวลาแค่นั้นแหละต้องชนะด้วยนะชนะกูจะกลับมาแล้วกูจะหาคนขั้นเทพเลยมาตินชิบะต้องการ2คนนี้ดีจีเลยนะดีจีมาเลยนะเออไม่เข้าดีจีมาเลยอะอ๋อการชิบะกูชวนมันต้องนานแล้วว่าไอ้สัตว์มันไม่มาไอ้เหี้ยมาไม่ได้หรอกลุงไงอะงั้นเอาไอ้เหี้ยบ๊อบไปไอ้เหี้ยบ๊อบไร้ประโยชน์มันไม่ค่อยมาโอ้โหอะไรผมมาไม่เหี้ยอะไรแอดอปมึงไม่มาควายมาถ้ามึงไม่มาต่อไปนี้ได้ผมจะบอกให้ลุงเปรียบเทียบง่ายๆเลยอ่ะตอนนี้แบบขอเปรียบเทียบไปนะเดี๋ยวผมมา5โมง6โมงผมเห็นดีจี35คนละตัดภาพไปที่ลุงนี่5ทุ่ม20
ไม่มันก็ไม่เกี่ยวกับกูหรือเปล่าไอ้เหี้ยหัวหน้าจะทำเหี้ยอะไรก็ได้หรือเปล่าแจ็คแต่ก็แปลกแล้วทำไมคนไม่กลัวเราเนาะไอ้เหี้ยตอนนี้เราไม่มีเหี้ยอะไรเลยวันไม่กลัวเขากลัวไงกลัวแบบว่าเราไปเอาคืนใช่ไหมพี่จะเก็บไปพี่เราคิดแค้นไงแต่ตายไปแล้วหนึ่งไอ้โง่ไอ้เหี้ยนี่ชูเบงแอร์ดรอปลูก 5 ทุ่มโอเคเช็คชื่อมี20ครับลูกไม่20ครับลูกเราจะสแตนบายตั้งแต่ 6 โมงเลยโอ้ยสาธุเออมึงคอยดูมึงคอยดูไม่ถึงลุงจะมาแต่ 6 โมงเลยเหรอไม่ใช่หมายถึงแบบว่าแอร์ดรอปอ่ะต้องมาสแตนบายแล้วครึ่งชั่วโมงมึงคอยดู JK จะเปลี่ยนไปนับแต่วันนี้ที่กูจริงจังแค่นั้นแหละโอเคขอเผื่อเวลานี้ได้มั้ยครับลุงเผื่อเวลาแบบตัวบั๊กเลยด้วยครับแอร์ดรอปกี่โมงชิโรแอดดอปมี2ทุ่มครึ่งกับ5ทุ่มครึ่งครับกูจะแต่งตั้งมึงเป็นเลขาส่วนตัวของกูโอ้โหมาละมึงจะเป็นคนจดรายชื่อทุกอย่างต่อไปนี้ไม่ใช่ไอ้ไทยเพราะว่าไอ้ไทยมันไร้ประโยชน์ไปละมันจะเป็นมึงเพราะมึงขยันที่สุดกูจะมอบอำนาจมึงจะคือผู้ประชาการของ JK เป็นทีซีใครไม่มาจะให้มึงเข่งเลยโอเคปะแล้วถ้าไม่มานี่โดนเลยครับโดนปรับถ้าไม่ปรับเอาออกแก๊งถ้าไม่จ่ายถ้าอยากอยู่ก็ต้องจ่ายปรับแสนนึงต่อไอ้ดอป1ครั้งเอาจ่ายจริงไม่มีเอาออกเลยแก๊งอ่ะนะครับลุงแต่มีประเด็นหลักอยู่ประเด็นนึงครับลุงมามาน้องผมเข้าเก่งไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้ผมก็เล่นแอร์ดอปไม่ได้เออว่ะไอ้สัตว์ไอ้แจ็คไอ้ยูทูบมีมันไม่มีใครไอ้นี่เลยอ่ะไอ้เหี้ยเริ่มเดินหน้าไม่แล้วมันไม่มีตังกลับอ่ะไม่เป็นไรไม่ก็หาให้ปัญหากันไงไม่มีตังกลับเป็นปัญหารู้ดิครับหรือว่าอะไรเงี้ยแค่เราอ้าวไอ้เหี้ยลืมไปไอ้เหี้ยจุงด้วยไม่มีสัตว์ลืมเอาออกไอ้เหี้ยมันไม่มาผมมานะมาตอนไหนผมซุ่มอยู่ซุ่มพี่อะไรมึงไม่มาเพลงกูก็ยังไม่เสร็จไอ้สัตว์ไหนความเพลงดิมันมาคอนเสิร์ตบันมิวอ่ะไหนมึงพูดให้กูชื่นใจว่าเพลงกูถึงไหนน้องตอนนี้เดโมอยู่ครับลุงเดโมอยู่ครับลุงเฮ้ยแต่ว่าผมใช้เวลาเก็บดราม่าเพื่อมาทำเพลงมันเป็นแผนไว้ไอ้แจ็คทาใครจะไปเนี่ยเพลงอย่างใช่โอเคเอามาเลยนะเอามาทุกดราม่าเลยนะน้องใส่ไปเจอเซิร์ฟบ้างมั้ยลุงเจอเซิร์ฟบ้างมั้ยไม่เจอผมเจอเมื่อวานนะครับอยู่วาดรูปอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องบอกไอ้เซิร์ฟก่อนขั้นแรกไอ้แจ็คไปนอนไปพรุ่งนี้ไปนี่นอนได้น้องพรุ่งนี้ไปฉีดตูดอติไปด้วยอ่ะอติอ่ะเอาไปด้วยอ่ะเอาไปถ้าผมไปเขาหนีเลยอ่ะยังรออะไรฮะต้องนอนจริงๆไม่ไหนมาเห็นปะพอพี่มาหกโมงพี่อยากนอนเร็วใช่ไหมล่ะใช่ง่วงแบบมันง่วงจัดเลยกูยังฟิตอึกอึกอยู่เนี่ยกูยังฟิตอึกอึกอยู่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยอึกอึกตีมากี่โมงอ่ะมาสามทุ่มครึ่งเออมาฟิตอยู่นะจริงนี่เขาดมไรยางแต่หัวค่ำอ่ะเขาดมผมไรยางแต่หัวค่ำจริงๆจะมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นแต่เผลอหลับวันพรุ่งนี้เราจะจริงจังไอชิโร่กรรมการนั้นกรรมการเอาเงินไปก่อนเลยล้านหนึ่งโอเคไปกรรมการเอาเหรียญนะน้องไปเอาเหรียญไปไม่มีเพชรตีครับเหล็กด้วยโอ้ยเหี้ยไว้ก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นไว้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้จริงจังนะไอ้เหี้ยโอเคยังไงฝันดีครับทุกคนแจ็คเล่นอะไรเดี๋ยวพี่ฝันดีแจ็คเล่นอะไรเล่นอะไรไม่เอาครับผมรวยโอเคเฮ้ยแจ็คเดี๋ยวไปเจอหลังสตรีมเดี๋ยวมาคุยด้วยไปเจอได้ไปนอนกันแล้วเจอกันมาไปนอนยังเนี่ยครับพี่นอนอะไรจะมาสู้กูอ่ะกระจอกไปไอ้หนูไปฝึกมาเยอะๆไปฝึกมาทำเหี้ยอะไรกระจอกไอสัตว์ปัญญาอ่อนฝีมือยังเป็นคนละชั้นกูหนึ่งๆไม่ค่อยแพ้ใครด้วยไอสัตว์บอกให้มีดอ่ะมีชุบด้วยไอเหี้ยไม่ต้องชุบมันให้หมอมาหาอย่าลืมนะกรรมการแต่งตั้ง JK มึงจะเป็นยุคสมัยใหม่เพราะว่ายุคสมัยเมื่อสมัยเก่ามันขี้เกียจลุงเดิมพันยุคสมัยใหม่กับผมใช่ไหมครับใช่กูยืมเดิมพันกับมึงจะเป็นคนเช็คชื่อมึงจะเป็นคนจดทุกอย่างเกี่ยวกับใครจะไม่จ่ายตังค์โอเคไหมตอนนี้กูจริงจังนะกูไม่ได้จริงโจ้แล้วกูไม่ได้ติดตลกด้วยไอ้สัตว์นะครับลุงเออยุคสมัยใหม่งั้นเอาตังก่อนเลยแล้วกันเอาไปร้านหนึ่งเรียกอะไรยุคสมัยใหม่13ครับ
โอเคขอจักแสนนะครับลุงแบบไปซื้อเพชรแดงครับแรกเข้า13ครับเหล็กเดี๋ยวผมจี่เองนะครับจี่ทั้งคืนเลยเหล็กกูมีเยอะมากอ่ะไม่โอนผิดครับใครไม่มาแสนหนึ่งใช่ไหมครับลุงเฮ้ยนั่นใครอ่ะไอ้นั่นใครอ่ะแต่พี่จีครับใช่ด้วยครับครับลุงพี่เรียกอะไรพี่ทุกแอร์ดรอปต้องมาลุงลุงครับผมมีคำถามครับแอร์ดรอปเที่ยงลุงจะมาใช่ปะมาหาพ่อเอามึงขอเอาก็ลุงบอกมาทุกรอบอ่ะพี่จีเรียกอะไรเรียกสิบไม่รู้ถูกว่าอะไรมันมีหรอไอ้เหี้ยทีรอบเที่ยงอ่ะมีตอนกลางวันด้วยลุงโอ้ไม่มาหรอกไอ้เหี้ยมากันเถอะไอ้สัตว์เอาเลยรอบ2ทุ่มลุงก็จะมาใช่ป่ะมารอบ2ทุ่มกูมาแล้วถ้าสมมติพรุ่งนี้ลุงไม่มากูมาสัญญาว่ามาก็คือมาสิถ้าไม่มาถ้าพรุ่งนี้2รอบ2ทุ่มลุงไม่มารอบ2ทุ่มคือโมฆะเลยนะเป็นรอบ5ทุ่มไม่ก็แสนนึงไงแสนนึงถ้ากูไม่มีจ่ายก็เอาตังค์ก็ออกแก๊งได้เลยไงก็ยอมลุงก็ยอมจ่ายอยู่แล้วผมรู้ก็จ่ายไงก็จ่ายแสนหนึ่งไงก็คือไม่มาถูกไหมล่ะก็มาก็มาไงสัตว์แต่ว่าถ้ากูไม่มาก็แสนหนึ่งไงควายมึงอย่างโง่สิเหมือนลุงพูดเหมือนจะไม่มาเหมือนจะยอมจ่ายเงินอ่ะมาโอ้ยเฮียไปละไอ้ด่าชิโร่มันจะถามอะไรกูแป๊บนึงไม่รู้ใครเตะผมครับตื่นมารู้สึกบวมๆหัวอะไรมึงถามอะไรเร็วๆคือผมมีคำถามครับคือถ้าแบบกรณีตัวบั๊กอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตัวบั๊กไม่สนปรับหมดถือว่าไม่รอบครอบกับตัวเองถือว่าไม่รอบครอบใช่ไหมครับใช่แล้วในกรณีผมเป็นแบบเป็นเด็กยศในครับแล้วเจอแบบพวกพี่เขาจะทำไงครับแบบพวกพี่เขาไม่จ่ายกูสั่งไงก็ต้องจ่ายเป็นเด็ดขาดใช่ไหมครับใช่ต้องเด็ดขาดตึงเลยได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวกูตั้งกรรมการมาคู่กับมึงก็ได้อีกคนนึงเผื่อมันไม่จ่ายเดี๋ยวเอาคนรุ่นใหญ่มาอยู่กับมึงก็ได้เอาเป็นพี่เปาพี่เปานี่ต้องมีพี่จีได้มั้ยครับพี่เปาไอ้จีด้วยอีกคนนึง3คนละกันเป็นกรรมการมึงคือหัวหน้าพี่เปาคือรองไอ้จีคือตัวสอดได้ครับโอเคอันนี้จริงจังนะครับจริงจังสิหัวเราะทําเหี้ยอะไรล่ะได้ครับลุงfamily สตรีมันคิดและดูดีเอาทองกันมาเท่าไหร่สะสมมันควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมันยอมให้ดูดีไอ้บอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอให้พวกลุงหมาที่เข้าข้างว่า